วัสดีคณะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วกับคุณครูรัติกาชื่นชมนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยเด็กๆนะคะวันนี้มาโรงเรียนกันครบไหมคะครบนะคะนักเรียนโรงเรียนวางใจกังวลนะคะมีบุญอย่างมหาศาลเลยมีบุญอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าฝนจะตกนะคะฝนจะตกอากาศร้อนอากาศหนาวนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลก็มาโรงเรียนได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับนักเรียนที่อยู่ในทางจังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ค่ะซึ่งนักเรียนดูข่าวช่วงนี้จะพบว่ามีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่ไม่มีห้องเรียนที่จะเรียนใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่จังหวัดอะไรนะที่ไหนคะทางภาคเหนือมีอยู่โรงเรียนนึงน้ำท่วมโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนอาคารชั้นแบบอาคารไม้ไม่สูงเหมือนตึก3ชั้น4ชั้นเหมือนโรงเรียนวังไกลกังวลใช่มั้ยคะน้ําท่วมโรงเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้คะถ้าเป็นนักเรียนเป็นไงคะถ้าเกิดน้ําท่วมโรงเรียนนักเรียนเป็นไงคะหัวเราะเป็นสาระโอเลยใช่มั้ยคะโอ้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 โอเลยใช่มั้ยคะเพราะอะไรคะดีใจใช่มั้ยคะไม่ได้มาโรงเรียนแต่โรงเรียนที่น้ําท่วมนะคะรู้สึกจะอำเภอโพพิรามนครสวรรค์ถ้าคุณครูจำไม่ผิดนะคะน้ำท่วมโรงเรียนไม่สามารถที่จะมานั่งเรียนได้ต้องไปเรียนที่ไหนทราบไหมคะที่ไหนคะตอบเก่งมากเลยแสดงว่าดูข่าวใช่ไหมคะต้องไปเรียนที่วัดเห็นไหมคะเขาต้องลุยน้ำไปเรียนที่วัดนะคะเห็นไหมคะสมะช่วงนี้สภาพดินฟ้าอากาศลมมรสุมพายุนกเต็นค่ะเจ้านกเต็นเนี่ยทำให้บ้านเรือนนั้นจมเสียหายไปก็มากมายนะคะฉะนั้นนักเรียนเมื่อมาโรงเรียนแล้วนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะส่วนโรงเรียนที่เขาถูกน้ำท่วมนะคะก็ต้องดิ้นรนหาความรู้ใส่ตัวนะคะเช่นเดียวกับวันนี้เหมือนกันเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องราวของการศึกษาหาความรู้เหมือนกันค่ะก่อนอื่นออกกำลังกายหรือเปล่าครับออกหรือเปล่าคะออกกำลังกายงั้นยืนมาข้างๆเลยนะคะออกกำลังกายการออกกำลังกายนั้นเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์เรามาเคลื่อนไหวในเพลงพยัญชนะไทย44ตัวกันด้วยนะคะเด็กๆจะได้ทำไมคะทบทวนไปด้วยนะคะพยัญชนะไทยค่ะพร้อมกันแล้วปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสาระโอโอหัวเราะเป็นสาระอาอามีให้อีก2สระหัวเราะเป็นสาระไอไอไออ่ะหัวเราะเป็นสาระแอกระทึบเท้าแออ่าได้แล้วนะคะคุณวิ่งให้2ตัวใช่ไหมคะสระโอกับสระอ่าคุณครูให้สระไอกับสระแอเอาใหม่หัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาหัวเราะเป็นสระไอไออยู่ข้างบนไอหัวเราะเป็นสระแอโอเก่งมากนะคะอ่ามาเตรียมนะคะเตรียมศึกษาหาความรู้ในพยัญชนะไทยกัน1 2 3เสียงด้วยค่ะออกเสียงดังๆด้วยค่ะจะได้เป็นการทบทวนด้วยค่ะYou.
ออกกำลังกายก็สวยงามนะคะท่าทางล่าเริงแจ่มใสกันหมดทุกคนเลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เรามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องอะไรกันนั้นนะคะเอามาดูจากจอภาพกันเลยนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนเรื่องใหม่กันแล้วนะคะให้ไปอ่านหนังสือกันมาแล้วนะคะเรื่องราวของศึกษา